โอ้ยมาคือเป็นตะออนซ่อนแท้เด้อาจารย์งามคักเด้อเป็นตะผ้าไม่มาอยู่จักปีจักเดือนพุ่นได้เนี่ยคันถ้ามันอยู่นี่วะอาจารย์เพื่อนมาพักนี่ซะเนาะเหมือแรงเนาะเป็นตะเศร้ามีแห้งบ่ไทยบ้านเฮานี่เป็นตะงึดตะง้ออยู่เด้ผู้เพิ่นเฮ็ดบ่มู่กันนี่ล่ะพอใหญ่โชดึกคงสมของไทยบ้านธรรมดาเด้นี่ไทยบ้านกาฬสินธุ์เพิ่นเฮ็ดศูนย์วาระแบบไทยบ้านว่ามั้ยแบบไทยบ้านเฮือนซ่านบ้านซองไปซองเบิ่งมาแล้วหลายหลังนะครับบ่อนนี่เพิ่นเอิ้นว่าเฮือนกาฬสินธุ์สวนดอนถ้ำอยู่ห่างจากโตจังหวัดกาฬสินธุ์ออกมานี่แค่6กิโลเป็นบ่อนธงเด้ครับเป็นบ้านธงบ้านหน้าอ้อมนี่ถึงเบิดนี่เป็นธงเป็นหน้าแล้วก็ยามมื้อเช้าพอมาฮอดยามมื้อเช้านี่เฮาสิเห็นนกบินนกหลายขนาดวังมาถึงวังหันได้พ่อกับเอื้อยสมพรคงสมของแฟนของไอ้โซดึกคงสมของนะครับเพิ่นต้อนรับดีๆก็เลยพากันย่างเลาะเบิ่งผลงานอันเก่าแก่ของเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดมาแล้ว15ปีนี่บริเวณนี่เทิงเบิดมีเฮือนอยู่ประมาณ16 17หลังเป็นเฮือนพักครับก็ข้างในสิมีห้องน้ำห้องท่าอำนวยความสะดวกพอสมควรแต่ที่แน่ๆนกนี่หลายครับขั้นถามแม่นสีออนซ่อนธรรมชาตินี่ว่ามันแม่นมานี่ล่ะครับผมว่าสุดยอดเลยเฮือนหลังนี้เพิ่นว่าเป็นเฮือนเพิ่นเองเพิ่นพักเองครับหลังใหญ่กว่าหมู่อยู่บอนนี่ครับนี่โทษพักเพิ่นแน่อันนี้ผมบ่ได้พ่อโดนเลยได้นี่มิ่นครับคือกันกับพักสารแหน่กินกับแจ่วกุ้งกินกับแจ่วกุ้งแบบไทยบ้านเฮานี่นะนี่แม่นเฮือนเพิ่นอันเอื้อยสมพรเราปลูกเองได้นี่เราว่าปลูกเองแล้วก็เก็บจากนี่เราไปใส่ในสวนแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นยังมีอีกสวนนึงเด้อยู่ใกล้ๆกับขั้วเพิ่นอันนั้นมีผู้เฒ่าผู้หนึ่งปลูกว่าซั่นเพิ่นว่าแต่ว่าคักเติบละครับผมมาเบิ่งน้ํากันบ่ไปเบิ่งอันบอนสวนเพิ่นปลูกไว้บ่เอ้านี่มันหวานเด้อาจารย์อันนี้เขาว่าหวานสําหรับผู้ชายเด้คันถ้าผู้ชายผู้เฒ่านั่นเขาว่าเอาไปดองเหล่าว่าซั่นอันว่ามีเหือมีแห้งคักเด้อว่าซั่นแต่ว่าผมหั่นจักสิเสื้อบ่เสื้อล่ะวะไทยบ้านว่าว่าซั่นเบิ่งติล่ะเบิ่งติล่ะพุ่นน่ะปื้อติโทบักพริกเพิ่นแน่อันกล้องจักสิแนมเห็นบ่เห็นเด้อบักพริกน้อยๆนี่นะกินกับส้มป่าเนาะจะเป็นสิเข้ากันดีคักวะอันอยู่เฮือนส้มนี่เฮือน3หลังติดกันครับเฮือนหลังที่1หลังที่2แล้วก็หลังที่3อยู่ทั้งเทิงนั่นที่เฮาเห็นยอดน่ะแม่นกกสะแบงดอกสะแบงงามนี่ยังบ่ทันบานครับเพิ่นเลยตั้งชื่อบ้านเพิ่นว่าเฮือนดอกสะแบงบานเพิ่นว่าซั่นนะเป็นบ้านสําหรับต้อนรับพี่รับน้องนั่นล่ะครับแล้วก็สิมีกกกะย้อมบ่อนนี่นี่แม่นกกกะย้อมครับกกกะย้อมนี่อาจารย์มาซาน้อยเดียวคือเมื่อเดือนที่แล้ววันที่4ที่5ที่6เพิ่นบานนะครับอาจารย์บานแล้วหอมหอมคือกันน้ำเพิงนี่ครับเบิดสวนนี่หอมปานน้ำเพิงให้จำไว้เลยว่าในช่วงต้นของเดือนกุมภาไอมกราเนี่ยดอกกะย้อมเมืองกาฬสินธุ์สิบานพอดีแต่ที่เห็นอยู่นี่เนี่ยแม่นหน่วยล่ะครับเป็นหน่วยล่ะครับตอนนี้นี่มันสวนคั่วเพิ่นแล้วเพิ่นสิใส่อยู่ไสเพิ่นสิใส่อยู่คั่วก็อยู่ใกล้ๆนี่ครับนี่ย่างไป39
ก็สิเป็นขั้วแล้วครับนี่แม่นผักสวนขั้วที่เพิ่นปลูกนะครับผักหลักๆที่ปลูกอยู่ในนี่นี่มีหอมมีผักอีตูแล้วก็ผักกะเพรานอกนั้นก็ข้าตะไคร้กะหล่ำปีแล้วผักกินกับลาบนะครับกินกับลาบนี่มีผักหยังล่ะแน่เนี่ยมีโหระพาก็มีครับมีโหระพาแล้วก็ผักโอ้ยท่านพูดเหมือนมันผักหยังน้อน่ะผักหอมเปก็มีครับแปลงผักหอมเปบักเขือน้อยนี่ครับอาจารย์ฮู้จักบ่นี่บักเขืออันไอ้ต้อแหลนั่นครับนี่บักเขือต้อแหลต้นน้อยๆเตี้ยๆเนาะมันนี่แม่นกบบักแข็งของกินในผ้าเข่าของเพื่อนกาลสินสวนดอนถ้ำเพิ่นสีเฮ็ดเพิ่นสีเอาผักที่เพิ่นปลูกอยู่นี่ล่ะไปใส่ผ้าเข่าสู้พี่น้องกินครับหอมดอกผักกะแยงยามฟ้าแดงค่ําลงมาแอบเครียดจะนาร้องยามฟ้าห้องหวนหวนครับบ่อนนี่เป็นเวทีกลางแจ้งของเพื่อนกาลสินสวนดอนถ้ำครับบริเวณที่อยู่โดยรอบบริเวณนี้ทั้งหมดนี่เป็นทงหน้าเขียวนี่แม่นระยะต้นของเดือนกุมภาพันธ์เนาะต้นเดือนกุมภาพันธ์นี่ทงหน้าสิเป็นหน้าปังเขียวเขาก็ลั่งขึ้นดอกจานก็ลั่งบานครับมึงเนี่ยบานมาหลายเติบไปได้อยู่ในบริเวณนี้สิมีโกดอกจานอยู่4ต้นนะครับมีกระเดามีกกทอนมีกอไผ่ที่สำคัญมีเถียงน้อยนกไก่หน้าเถียงหน่อยนกไก่หน้าได้ครับเพิ่นว่าจังซี่ไอ้ข้าวหรือของของน่ะเพิ่นนกไก่หน้ามันมักสิมาห้องอยู่แถวๆนี่เพราะว่าอยู่ใกล้ๆใกล้ๆครับยังน้อยเนี่ยมันสิมีห่วยน้อยๆลํานึงอยู่นี่ครับคันถามานี่นั่นแม่นบ่มีคอนเสิร์ตหอมดอกผักกะแยงนะกะม่วนได้ครับเพราะว่ารอบๆนี่มันสิเป็นเสียงธรรมชาติมายามได้ก็เป็นตะอ่อนซ้อนครับตะเว้นสองหลวงตะเว้นอันวะทางประเทศไทยเอิ้นว่าสะพานแต่ว่าเว้าทางภาษาลาวเนาะเพิ่นเอิ้นว่าขัวเท้าโซ่ว่าเพื่อนบอกให้ผมฟังว่าสะพานบอนนี่นั่นหรือขัวบอนนี่นี่คือขัวมิตรภาพไทยลาวเพื่อนว่าส่วนขัวอันทางพุ่นนั่นแม้นขัวมิตรภาพลาวไทยนะครับเป็นบึงแล้วมีโน่นอยู่บอนกลางแล้วมีเฮือนสำหรับบริการบอนกินบอนอย่างเนาะในบึงนี่เพื่อนเลี้ยงปลาอยู่ในนี่มีปลาบึกใหญ่พร้อมเด้มีตัวบักใหญ่เลยอยู่4ตัวเพิ่นว่าซั่นบัดนี้ปลาที่เลี้ยงส่วนใหญ่ที่เลี้ยงไว้อยู่ในนี่นี่สิแม่นปลาเอิ้นว่าปลาตะเพียนแล้วก็ฮอดช่วงสงกรานต์เพิ่นสิจับปลาเมื่อมื้อนี้ขึ้นไปเฮ็ดอาหารคือกันครับเฮ็ดอาหารเป็นอาหารประเภทที่ขึ้นชื่อพอสมควรเด้ครับคือลาบปลาตะเพียนนะครับเพิ่นสิเฮ็ดลาบปลาตะเพียนบ่อนนี่แม่นขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพครับมิตรภาพลาวไทยอ๋ออันพูดแม่นลาวไทยอันนี้แม่นไทยลาวครับ เข้าใจเอิ้นนี่ครับสำหรับแขกที่มาแล้วอยากมานั่งคุยกันบ่อยากให้มีผู้อื่นได้มายินนำนะเพิ่นก็สิมาใส่พื้นที่บริเวณ
ในหอกลางน้ำนี่ครับนั่งกินข้าวกันเช่นลังเทือกับผู้ว่าราชการมานั่งกินข้าวมาโสราชการกับเจ้าหน้าที่สั้นสูงเพิ่นโอ้ดวงจำปาเวลาส้มดอกอันนี้มันก๊กจำปาครับก๊กจำปามาอยู่ใกล้กับเวทีแสดงถ้าทำอีกสลบกันเนาะครับแบบเพื่อนแสดงเล่าวันท่ามเล่าเนาะผมเต้นบ่เป็นเด้เล่านี่จังได้บุนะนี่ข้างทางนี่เป็นดอกจำปาไอ้ดอกมะดอกจำปาทางนี้เป็นกกมั่นป่าครับกกมั่นป่าภาษาไทยเอิ้นว่ากกกันเก่าเดือน4เดือน5เดือน6เพิ่นสิบานครับแล้วก็สิหอมครับหอมกุ้มทีบละแถวนี้มีอยู่หลายต้นในบริเวณสวนดอนถ้ำเพื่อนกาฬสินธุ์สวนดอนถ้ำแห่งนี้ครับกกดอกใหม่หลายชนิดครับบ้านนี้มาฮอดบอนที่เป็นบอนกินบอนกินของแซ่บครับเอิ้นว่าสวนอาหารเฮือนดวงจำปาเขียนเป็นภาษาลาวเนาะบอนนี่ล่ะครับเป็นเฮือนทรงก็คือทรงลาวเฮาเนาะเฮือนแฝดมีกกจำปาปลูกไว้หน้าบ้านเป็นสัญลักษณ์ของลาวและเป็นสัญลักษณ์ของสวนดอนถ้ำของเฮาครับบ่อนนี้อยู่ทั้งนี้แหละครับที่เพิ่นไว้สำหรับต้อนรับลูกค้าที่มาเยี่ยมมายามบ่ว่าสิมาจากใกล้หรือไกลก็ตามรอบนี้เพิ่นก็ปลูกนอกจากกกจำปามีดอกจำปีน้ำแล้วก็ยังมีกกบักฮุงนะครับเพราะว่าอยู่ทั้งนี้นั่นแนวแซ่บที่สุดนอกจากอันอื่นๆแล้วนี่ก็คือตำบักฮุงตำบักฮุงนี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์สุดยอดของอาหารอีสานล่ะครับนะดอกจำปามันคือกกใหม่กกใหม่งามเนาะอยู่ในสวนนี่มีแต่กกใหม่งามเอ้ากกอันนี้มันหยังเนาะกกบักเบอร์ได้นี่บ่คือกกแนวอื่นเด้นี่แม่นร้านอาหารเพิ่นเนาะสำหรับมานั่งกินดื่มไว้มั้ยนี่ก็ใส่สำหรับกินดื่มโต๊ะขนาดใหญ่โต๊ะขนาดใหญ่บริเวณนี่คือบาร์เคาน์เตอร์สับหลานเป็นผู้พนักงานบริการอันนี้แมนว้าวนี่แมนห้องเพลงฝรั่งเห็นไหมอันนี้มาเรื่อยๆนี่ก็แมนครับนี่พื้นที่นี่ก็เป็นบริเวณที่สำหรับรองรับลูกค้าแหละครับมีอยู่เจ้าโต๊ะนี่โต๊ะขนาดใหญ่ครับนั่งได้6คนตั้งแต่ว่าอยู่นี่4 5 6อ่ะครับมีอยู่4โต๊ะครับบริเวณนี้สดชื่นครับสดชื่นมากเพิ่นก็สิบริการตั้งแต่คุณล่ะครับ10โมงนะครับ10โมงเช้าพนักงานเรื่องคั่วเพิ่นสิมาแล้วก็ไปฮอดประมาณ2ทุ่มว่าซั่นทางอ้อมสวนมาฮอดหลายได้บัดนี้ตอดหมวกกันฮอดหล่นๆแนวกินครับหลายอย่างอยู่นี่มีข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าตั้งแต่ว่าแนวที่เป็นพระเอกอยู่นี่ก็คือปลาตะเพียนลาบครับลาบปลาตะเพียนครับเฮาสิเห็นเบิดโตเลยครับเพิ่นทอดเบิดโตแล้วก็เอาบางส่วนมาของเนื้อเนี่ยมาเฮ็ดลาบอันนี้แม่นหยังเนี่ยอันนี้แม่นแกง
ตามฤดูกาลครับแม่นแกงผักหวานไส้ปลาย่างครับมีไข่มดแดงน้ำเด้นี่อันนี้แม่นแกงหวายครับแกงหวายมีเห็ดมีแล้วก็มีบักอื้อบักบวบครับอันนี้แนวขาดบ่ได้เลยคือตำบักหุ่งตำบักหุ่งปลามีทั้งตำไทยตำลาวได้ครับอันนี้ไข่เจียวไข่เจียวบ่ต้องเว้าถึงก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอ้าวกระทงหยังน้อเนี่ยเอาเฮ็ดจากหยังเนี่ยเฮ็ดมาจากกาบมาครับใส่ผักผักอยู่ในสวนวังที่เฮาไปเห็นมาล่ะครับนี่ครับครับอ้าวเสิร์ฟแซ่บมาๆๆ มาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันครับอ่ะขอสดน้ำก่อนเด้อจบแล้วครับ